วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ One Day with CEO ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ขอแอบเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าให้ประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนวันนี้ค่ะแนนมาตามหาครีมที่เขาเรียกว่าเป็นครีมถุงน่องเขาบอกว่าทาแล้วเนี่ยเป็นการบำรุงผิวด้วยไม่ใช่แค่ฉาบเคลือบเฉยๆแล้วก็ให้เรื่องของความขาวซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าแดดร้อนมากๆแล้วก็แนนนั่งมอเตอร์ไซค์บ่อยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมาตามหาดีกว่าและพอศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะโด่งดังเรื่องของครีมถุงน่องแล้วเขายังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจค่ะนอกจากนั้นเขาเป็นคนที่ส่งต่อเรื่องของความรวยให้คนอื่นได้ด้วยคือคุณอยากมีผลิตภัณฑ์มีแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองเขาก็ซัพพอร์ตด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เลยทำเรื่องของงานด้วยเรื่องส่วนตัวด้วยไปพร้อมๆกันเลยละกันนะคะโอเคค่ะขออนุญาตถามหาของที่ต้องการก่อนครีมถุงน่องที่เขาบอกว่าทาแล้วดีทาแล้วขาวเด้งอยู่ไหนคะเนี่ยอยากได้นี่เลยใช่ไหมจัดกระปุกมาเลยโอเคค่ะมาแล้วใช่ไหมคะได้ของแล้วเดี๋ยวทำงานกันค่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณพึ่งนะคะจาก National Cosmic ค่ะไปคุยกับคุณพึ่งกันค่ะรายละเอียดต่างๆอยู่ตรงนั้นเลยก็มาอยู่กับคุณพึ่งแล้วนะคะคุณพึ่งเป็นผู้จัดการของที่นี่ค่ะ National Cosmic ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนนะคะวันนี้ก็มากันแถวบริเวณสำเพ็งก็ไม่คาดคิดว่าแถวนี้เนี่ยจะมีร้านที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอสเมติกด้วยค่ะแล้วก็เรียกว่าเดินดูแล้วเนี่ยครบวงจรเลยมีครีมอยู่หลากหลายตัวแล้วก็ทุกตัวก็ได้รับมาตรฐานเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะค่ะวันนี้มีครีมตัวสำคัญสำคัญเนี่ยที่จะมาแนะนำเพราะว่าเห็นน้องๆพิตตี้เขาขาวแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าอยากจะขาวบ้างเขาบอกว่าที่มาที่นี่แหละถ้ามาที่นี่จะมีตัวหนึ่งที่เป็นว่าเหมือนคุณสวมถุงน่องโดยที่ไม่ต้องสวมเหรอคะใช่แล้วมันคืออะไรอะก็คือตอนนี้นะคะคือจริงๆอะสินค้าของคอสเมติกอะค่ะก็คือเราจะเน้นสกินแคร์ก็คือดูแลตั้งแต่ใบหน้าถึงลำตัวทุกอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงสินค้าทุกตัวเนี่ยคงจะไม่ไหวอย่างที่คุณแนนชงไว้ก็คือโลชั่นถุงน่องนะคะก็คือเวลาใช้แล้วเนี่ยจะเปรียบเสมือนเราใส่ถุงน่องแต่เราไม่ต้องระวังว่าถุงน่องเราจะขาดไหมเวลาเราใช้เนี่ยอารมณ์ฟีลลิ่งมันจะแบบนอกจากปกปิดผิวแล้วเนี่ยค่ะมันจะสามารถกันแดดนอกกันแดดแล้วก็โปรเทคแดดแล้วก็สามารถกันถ้าเวลาที่เราออกไปเนี่ยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบแบบว่าพอกันแดดแล้วตัวมันจะเหนียวเออเนอะกันแดดแต่ไม่ค่อยกันน้ำแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเรามีสารกันน้ำด้วยก็คือเวลาที่แบบเหงื่อแตกอะไปทะเลหรืออะไรอย่างนี้ใช่ก็พอเราไปโดนน้ำเนี่ยมันจะไม่ละลายแล้วก็แบบไม่ไหลย่อยเป็นคราบเนี้ยค่ะเดี๋ยวให้คุณแนนลองดูดีกว่านะได้ค่ะอันนี้คืออันนี้เป็นเทสเตอร์เป็นตัวเทสเตอร์นะใช่ค่ะถ้าเกิดใครสนใจก็มาแอบดำในช่วงนี้แนนนั่งมอเตอร์ไซค์บ่อยโอเคนะคะก็เพียงเบาๆนะคะค่ะคุณสมบัติก็คือไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็มี SPF ที่กันแดดด้วยใช่แล้วก็กันน้ำได้ด้วยแล้วมันเคลือบเหมือนถุงน่องเลยเหรอคะเนี่ยคุณแนนให้ดูเลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยมาเห็นชัดมาเลยเนี่ยแล้วก็มีเงามีแอบวิ่งวิ่งนิดนึงด้วยนี่คุณผู้ชมนี่เขาเบาๆเนาะเห็นชัดไหมนี่แหละนี่แหละที่น้องพิตตี้เขาบอกกันว่าเป็นครีมถุงน่องนั่นก็เข้าใจมาตั้งนานว่าครีมถุงน่องมันเป็นครีมที่เหมือนทาแล้วเคลือบไว้เฉยๆแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมบำรุงด้วยใช่ไหมบำรุงด้วยมีสารไวทีนิ่งด้วยถ้าเกิดคุณแนนใช้ระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็น7วันถึง14วันผิวจะกระจ่างใสด้วยแต่ว่าถ้าเป็นครีมเคลือบผิวปกติตามท้องตลาดบางทีอาจจะฟิลลิ่งแค่เคลือบแค่ตอนนี้ขาวแค่ตอนนี้แต่ว่าพออาบน้ำเสร็จแล้วไม่ได้ขาวแต่ตัวนี้มีไวทีนิ่งเรามีกูต้าอัลฟาอัลบูตินด้วยค่ะเราใส่สารแอทแทคเต็มที่ก็ถ้านั้นทาไปเรื่อยเนี่ยสองข้างของนั้นก็จะเท่ากันใช่ไหมใช่แล้วเรื่องของสารเคมีมีคนเป็นห่วงบอกว่าพอเห็นคนที่เขาขาวมากๆโดยที่ไม่ได้ฉีดกูต้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของสารเคมีที่แรงมากหรือเป็นสารตะกั่วอีกด้วยป่ะคะไม่มีค่ะเนื่องจากว่าโรงงานเราได้รับมาตรฐาน GMP แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกตัวของเราเนี่ยจะจดแจ้ง อย.เรียบร้อยอะค่ะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีสารเช่นที่เขากลัวกันก็คือไฮโดรควินอนสารปลอดโรงงานจะไม่มีค่ะปลอดภัยเป็นสารปลอดภัยค่ะลูกค้าสามารถนำไปเปิดแบรนด์ได้ดามปลอดภัยเลยนี่แหละที่เราคำถามนะคะที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีสินค้าตัวเด็ดๆหลายตัวซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะแต่ว่าขอขั้นหน่อย
ใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองเนี่ยที่นี่เขาก็ซัพพอร์ตให้ด้วยใช่ค่ะของเราเป็น one stop service เลยคือลูกค้าเนี่ยสามารถแค่เรามีความฝันอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองเนี่ยแล้วเราก็ลองมองดูว่าเราอยากจะมีธุรกิจง่ายๆด้วยบัดเจ็ตที่คุณสามารถกำหนดได้บางคนน้องนักศึกษาบางคนนะคะที่เพิ่งรู้จักลูกค้าบางคนน่ะเพิ่งจะจบม.6หรือว่าจบปี3เนี่ยแต่เขามีรายได้เดือนนึงอ่ะเป็นแสนบาทจากกำไรที่เขาเปิดแบรนด์เงี้ยค่ะเขาส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างที่เพิ่งบอกอ่ะที่เพิ่งเริ่มต้นจากโลชั่นถุงน่องถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นเขาก็จะเปิดแบรนด์ง่ายๆจากโลชั่นก่อนเงี้ยแล้วก็ขายเพื่อนักศึกษาส่วนใหญ่ลูกค้าเดี๋ยวนี้น่าจะมีหลากหลายกลุ่มเนาะใช่ค่ะตั้งแต่นักศึกษานักศึกษาเดี๋ยวนี้ม.6ก็มาแล้วจบม.6แล้วก็พวดาเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ดาราก็มาทำแบรนด์กันเกือบทุกคนเลยคุณแน่สังเกตเนาะแล้วก็น้องนักศึกษาบางคนปี3เนี่ยมีแบรนด์มีร้านเป็นของตัวเองแล้วพอเขาเรียนจบเขาก็ไม่ต้องไปสมัครงานเพราะว่าธุรกิจของเขาว่ารายได้เดือนนึงก็หลายแสนแล้วอะค่ะจริงๆมันเดี๋ยวนี้คือเห็นการขายสินค้าผ่านออนไลน์เยอะเนาะใช่แล้ว Instagram มี Facebook แล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองแต่ก็จำเป็นนะคะว่าขายสินค้าเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยว่าต้นน้ำของคุณเนี่ยที่คุณจะไปรับเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานด้วยไม่งั้นเราก็เป็นคนเอาไปขายต่อเราเสียนะใช่จริงๆแล้วว่าการทำเริ่มต้นของการทำเครื่องสำอางสกินแคร์เนี่ยสำคัญที่สินค้าถ้าสินค้าเรามีคุณภาพปุ๊บเพิ่งเชื่อว่ามันจะทุกคนเนี่ยจะมีเครือข่ายผู้บริโภคมันจะมีการบอกต่อแล้วเครือข่ายก็จะกว้างอะค่ะถ้าคนที่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนเลยยังไม่มีลูกค้าแล้วก็ยังไม่มีไอเดียแต่คิดแค่ว่าอยากจะทำเครื่องสำอางเนี่ยปรึกษาได้ไหมคะได้เลยเพราะว่าทางเรามีทีมงานในการเป็นคอนซัลท์คอยช่วยเหลือคอยปรึกษาแล้วก็พอมันเป็น one stop service เนี่ยเราปรึกษาได้หมดเลยบางคนไม่มีโลโก้ไม่มีชื่อแล้วก็ที่นี่ก็มีออกแบบโลโก้ออกแบบชื่อออกแบบสปีกเกอร์แล้วก็มีแพ็กเกจจริงคือแค่เดินมาตัวเปล่าเลยพร้อมความฝันว่าเราอยากมีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะอ๋อหมายถึงว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องไปตรงนู้นเพื่อไปคิดแบบไปตรงนี้แบบแยกไปที่วันสต็อปสวิตคือที่เดียวจบเลยแล้วก็ลูกค้ามีหน้าที่คิดว่าเราจะขายกลุ่มไหนทำการตลาดยังไงซึ่งเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ก็คือง่ายๆมาก Facebook อย่างที่คุณแนนบอกค่ะนะคะที่นี่มีครีมอยู่หลากหลายตัวคุณผู้ชมมีทั้งครีมทั้งโลชั่นเรียกว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าใช่ค่ะทุกอย่างครบเลยอย่างที่บอกว่าครีมถุงน่องเนี่ยเป็นตัวเด็ดที่ทำให้ที่นี่เขามีชื่อเสียงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกตัวนึงที่น่าสนใจที่บอกกันเรียกว่าอะไรนะคะตัวนี้เป็น Concentrated Anti Aging นะคะตัวนี้มันเป็นสารสกัดชื่อว่า Edibinon คุณแนนอาจจะงงนิดนึงแต่เพิ่งเชื่อว่าคุณแนนต้องรู้จักโคเอนไซม์ Q10 รู้จักไหมเอ่ยอ๋อรู้จักค่ะใช่ถ้าเกิดใครจะทราบเนี่ยโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยจะมีตามอาหารเสริมหรือว่าตามเซเว่นที่บอกว่ามันมีโคเอนไซม์ใช่คือจริงๆแล้วโคคิวเทนเนี่ยมันช่วยในเรื่องหัวใจถ้าเกิดเราไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าโคคิวเทนมันมีสารสกัดอะไรบ้างในจริงๆแล้วมันช่วยเรื่องหัวใจแต่ว่าคนเริ่มเอามาใส่ในอาหารเสริมในครีมเพราะว่ามันมีผลวิจัยว่าโคคิวเทนเนี่ยสามารถพอหัวใจแข็งแรงปุ๊บเลือดสูบฉีดดีผิวพรรณก็เลยดีใช่แล้วคราวนี้อีดีบิโนเนี่ยตามผลวิจัยเนี่ยมันเป็นอนุพันธ์ของโคคิวเทนอีกทีนึงแต่มันเจ๋งตรงที่ว่ามันสามารถออกฤทธิ์ได้ดีกว่าโคคิวเทนถึง40เท่าคือถ้าโคคิวเทนดีอยู่แล้วแต่ตัวนี้เหมือนเพิ่งจะเรียกว่าเขาเป็นแม่ของโคคิวเทนอีกทีนึงอ่ะ40เท่าฉะนั้นเวลาที่เราทาเข้าไปแล้วพลังงานมันจะสูงมากแล้วโคคิวเทนหรืออิดิมิโนเนี่ยค่ะอนุพันธ์ของเขาสามารถช่วยในเรื่องการต่อต้านริ้วรอยเขาจะเรียกว่าซูเปอร์แอนตี้เอจจิ้งคือผ่านการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยว่ารับรองเรื่องของผลไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ผลที่คุณเพิ่งบอกมานั้นได้ผลตามจริงคือผิวพรรณจะดูผุดผ่องสดใสแล้วก็ชะลอวัยใช่แล้วค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือนอกจากจะดีกว่าโคคิวเทน40เท่าแล้วก็ดีกว่าวิตามินE ถึง30ถึง100เท่าฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างเข้มข้นแต่เพิ่งจะแนะนำลูกค้าถ้าเกิดใช้อิดิมินอนจะบำรุงเฉพาะตอนกลางคืนเพราะว่าเนื้อครีมค่อนข้างเข้มข้นนะคะนะคะแต่ทั้งหมดนี้คือต้องใช้การบำรุงเป็นประจำนะคะแล้วก็ต้องศึกษาวิธีการด้วยคือต้องอ่านกันว่าคุณจะต้องใช้ในปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อสุขภาพของคุณเองนะคะที่นี่เองก็อย่างที่บอกค่ะมีโรงงานเป็นของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าจำเป็นว่าเวลาที่มีคนเข้ามาอยากจะทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีคนหลากหลายความคิดอยากได้แบบนั้นฉันอยากสร้างแบรนด์ที่เกี่ยวกับความขาวฉันอยากสร้างแบรนด์ที่เกี่ยวกับชะลอวัยที่นี่มีโรงงานของตัวเองด้วยใช่ค่ะอยู่ที่กระทุ่มแบรนด์ค่ะอยู่ในซอยวัดท่าไม้เลยโรงงานได้รับ
เรียบร้อยมาตรฐานเรียบร้อยมาตรฐานเรียบร้อยค่ะหลายคนก็จะมีความเป็นห่วงเวลาเราพามาดูอะไรที่แบบว่าเรียกว่าเป็นบริษัทเป็นธุรกิจที่ทำแล้วก็ต่อยอดให้คนอื่นได้เนี่ยก็จะมองว่าต้นน้ำต้องดีจริงๆที่บอกว่าต้องมีมาตรฐานที่มี GMP ได้แล้วมาตรฐานโรงงานก็มีครบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะมีคนมาตรวจนั้นเดี๋ยวเพิ่งขอเล่าประวัติโรงงานคร่าวๆก่อนนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นชมรมเวชสำอางแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการเปิดอบรมให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนศึกษาเกี่ยวกับการทำครีมการวิจัยและการพัฒนาเงี้ยค่ะแล้วก็พอนักเรียนหรือว่าคุณหมอบางคนเนี่ยเริ่มสนใจอยากจะผลิตแบรนด์ของตัวเองแล้วก็เริ่มจากแต่ยังไม่อยากมีโรงงานของตัวเองก็เลยมาขอให้ทางเราเนี่ยช่วยทำครีมให้หน่อยก็เลยเราจุดเริ่มต้นของเราก็เกิดจากตรงจุดนั้นนะคะจากชมรมเวชสำอางแห่งประเทศไทยค่ะจนมีวันนี้ก็คือเริ่มต้นจากความน่าเชื่อถือจากคุณหมออยู่แล้วด้วยใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะสำหรับที่นี่เองค่ะก็ยังมีเรื่องของคอร์สฝึกอบรมสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาฝึกเลยตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างผิวที่นี่มีอบรมด้วยเหมือนกันใช่ค่ะค่ะค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่หลักพันเองหลายคนอาจจะมองว่าอุ๊ยแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะมีอาจารย์หมอมาช่วยสอนให้คอนเซ็ปต์เลยคราวนี้ถ้าเราออกจากคอร์สนี้ไปแล้วสบู่ผลิตยังไงนะคะครีมเบื้องต้นผลิตยังไงแต่ว่าถ้าเกิดจะเทคคอร์สต่อเนื่องก็ได้ค่ะได้เหมือนกันใช่ค่ะก็ลองโทรเข้ามาสอบถามดูดีกว่าว่าเปิดทำการวันไหนบ้างมีอบรมอะไรยังไงบ้างลองสอบถามรายละเอียดที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญคอยรับโทรศัพท์ได้ค่ะตอบถามอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เองค่ะอย่างที่บอกไว้สรุปภาพรวมเลยคือคุณสามารถมาซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ของที่นี่เองมีหลากหลายตัวให้เลือกอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังโอ้โหเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมคะนอกจากนั้นค่ะใครที่อยากจะมีแบรนด์ของตัวเองค่ะก็แน่นอนเข้ามาสอบถามวิธีการต่างๆเข้ามาแบบมีแค่ความอยากมีความรักในการที่จะทำธุรกิจก็พอแล้วใช่แล้วพูดคุยได้เลยที่พร้อมให้ทุกอย่างคุณออกไปเป็นเจ้าของกิจการได้เลยแล้วก็อีกส่วนนึงการอบรมใครที่อยากจะมาเจาะลึกสูตรเลยแหมเก่งจังเลยอยากจะรู้ว่าทำยังไงเข้ามาดูเขาฝึกกันได้เลยเรื่องโครงสร้างผิวนะคะทั้ง3ส่วนนี้ติดต่อมาได้ค่ะขึ้นช่องทางการติดต่อให้ตรงนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพึ่งมากเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคุณแนนนะคะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะเราก็พยายามที่จะหาอะไรที่เรียกว่าต่อยอดธุรกิจให้กับคุณได้สามารถสร้างรายได้ได้นะคะก็ลองนึกดูว่าคุณผู้ชมอยากทำอะไรติดตามรายการได้นะคะหลากหลายช่องทางเลยค่ะผ่านทาง Facebook ก็ได้ค่ะ facebook.vanevisiotv ค่ะรวมถึง manager.online.co.th ค่ะแล้วก็ ibchannel.com นะคะวันนี้แนนแล้วก็คุณเพื่อนขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะแอบขโมยพี่ดูกลับบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ